แอนทองผสมอวยพรวันเกิดเอสวมบทตัวเอกจากละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักอีกแล้วสำหรับคู่ของนางเอกแอนทองผสมผู้จัดละครคนดังกับหวานใจหนุ่มเอทินภัทรตันตินิรันดร์ที่สาวแอนได้โพสต์รูปสมัยเรียนมัธยมพร้อมอวยพรวันเกิดโดยใช้วิธีเรียกชื่อในตัวละครแทนชื่อของตัวเองลงในไอจีโดยมีข้อความถึงพี่เทียนเรียนประสานมิตรสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้พี่เทียนรักษาความเกรียนให้เหมือนดั่งเกลือรักษาความเค็มแบบนี้ไปนานๆและขอให้พี่เทียนมีความสุขความเจริญขอให้พี่เทียนเจอรักแท้ที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะจากน้องเมยวัดเทพลีลาปอล่อผู้หญิงผมบ๊อบยืนเอียงอายหลบอยู่ข้างหลังคือใครคะซึ่งโพสต์นี้มีคอมเมนต์เข้ามาแซวและชื่นชมถึงความน่ารักเป็นจำนวนมากและร่วมอวยพรวันเกิดด้วยบ้างก็บอกว่าพี่เทียนสมัยฟันเหล็กเด็กแนวใช่ไหมคะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เอวงเล็บพระเอกของพี่แอนขอให้พี่เทียนรับรักน้องเมยไวๆนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่เอ God bless you นะคะปอลอตอบพี่แอนด้วยนะคะว่าผู้หญิงด้านหลังคือใครสุขสันต์วันเกิดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ